สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel สยามผัดไทยซอสพบกับพี่เล็กเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะของโปรแกรมพร้อมแน่แค่25วันนะคะหุ่นดีต้อนรับปีใหม่อาหารเช้าในวันที่3ก็จะกินเหมือนกับวันแรกนะคะก็คือขนมปังอาหารเที่ยงของวันนี้ก็กินเหมือนวันที่1เหมือนกันในส่วนของอาหารเย็นวันนี้จะเป็นเมนูกุ้งนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเอากุ้งมาทำอะไรนะคะสำหรับการออกกำลังกายเราจะเพิ่มการออกกำลังกายเป็น1ชั่วโมงแต่ยังคงเป็นลักษณะของการเดินอยู่และอย่าลืมว่าเราจะเดินแบบเร่งความเร็วนิดนึงเพื่อให้ร่างกายได้เบิร์นแล้วก็คือว่าถ้าเราเดินแบบปกติหรือว่าเดินแบบทอดน่องเนี่ยร่างกายมันจะไม่ได้เบิร์นไม่ได้เผาผลาญเพราะฉะนั้นเร่งความเร็วนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงกับแบบว่าเดินเร็วแบบที่เขาแข่งกันอย่างนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะพกน้ำไปด้วย1ขวดนะคะเวลากระหายจะได้จิบนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะถ้าตอนนี้พี่เล็กเดินมาประมาณ20นาทีแล้วนะคะก็จะเดินเข้าไปในเมืองนะคะในเมืองตรงนี้อันนี้ลองให้ดูในนี้นะคะก็ไปกลับก็จะได้ราวๆ1ชั่วโมงพอดีนะคะสู้ๆค่ะทุกคนอยากสวยอยากคุณดีอยากสุขภาพดีไม่ขี้เกียจนะจ๊ะสำหรับอาหารเย็นวันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะสกอมบี้ให้พี่ดูวันนี้เราจะทอดกุ้งกับเนยนะคะแค่นั้นเองแล้วก็กินกับผักแล้วก็ผลไม้นะคะเป็นอาหารเย็นนะคะสำหรับวันนี้วันที่3ก็มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ปฏิบัติทำตามกันมาช้อนหล่นเลยเห็นมาช่วยแม่ทอดกุ้งนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันที่4นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ